สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ประตูน้ำอินทรานะครับพามาที่ซอยราชปรารภ2ครับข้างซอยจะเป็นทางเข้าโรงแรมเซ็นทราวอเตอร์เกตพาวิเลียนโฮเทลแบงคอกนะครับอยู่ตรงประตูน้ำนะครับมีห้างอยู่ด้านหน้าชื่อห้าง WP วอเตอร์เกตพาวิเลียนนะครับเป็นน่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับขายพวกเสื้อผ้าอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับแล้วก็ติดทางเข้าโรงแรมฝั่งตรงข้ามทางเข้าโรงแรมนะครับก็จะเป็นย่านการค้าประตูน้ำนะครับซึ่งวันนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงาซบเซาไปบ้างทางเข้าโรงแรมก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับแล้วก็มีร้านแลกเงินนะครับกับร้านพวกของกินเล่นๆนะครับนี่ก็มาชมใกล้ๆบริเวณทางเข้าก็จะมีพวกร้านข้าวรัดแกงนะครับแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มนะครับลานจอดรถบัสของโรงแรมก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่านะครับดูเป็นความเงียบเหงาแบบไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนครับจะเป็นด้านข้างของห้างวอเตอร์เกตพาวิเลียนนะครับไม่แน่ใจว่ามีร้านค้าอยู่ข้างในเยอะหรือเปล่านะครับไม่ได้เข้าไปดูนะฮะโรงแรมอยู่ในซอยนะครับไม่ไกลจากย่านประตูน้ำนะครับบรรยากาศข้างๆของโรงแรมก็จะประมาณนี้ครับโรงแรมน่าจะอยู่หลังห้างพาราเดียมประตูน้ำนะครับคิดว่าบรรยากาศนะครับอันนี้จะเป็นทางออกสำหรับรถนะครับทางด้านอีกฝากหนึ่งของโรงแรมนะครับวิวประมาณนี้ทางเข้าค่อนข้างพิสดารนิดนึงนะครับอ๋อรู้สึกว่าจะอยู่ชั้นบนของห้างนะครับต้องกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น8กดลิฟต์มาถึงชั้น8นะครับโผล่ตรงนี้โรงแรมก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับพักนี้เพราะว่าไม่มีลูกค้าเข้าพักเลยนะครับเป็นโรงแรมปิดครับก็คือช่วงนี้เป็นโรงแรมปิดสำหรับลูกค้าที่เข้ามาพักก็จะเป็นสเตทควอรันทีนของรัฐบาลเท่านั้นนะครับจะไม่มีลูกค้าคนนอกนี่เป็นทางเข้าด้านหน้านะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจตราอย่างเข้มงวดนะครับก็ไม่มีคนออกมาข้างนอกได้นะครับนี่ก็กำลังจะนำกีตาร์ไปส่งให้น้องสองนะครับอภิรักษ์วรวงศ์ประตูของสิงห์เชียงรายของเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณแล้วก็รบกวนเจ้าหน้าที่ของโรงนี้ก็กีตาร์ก็กำลังขึ้นลิฟต์ไปที่ห้อง1707ของน้องสองแล้วนะครับด้านข้างของโรงแรมจะค่อนข้างเงียบนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีรถจอดเลยครับก็ไงหงอยๆเหงาๆครับเลยฝั่งถนนที่เป็นทางออกนะครับแล้วก็ทางเข้าด้านหน้าโรงแรมครับโรงแรมระดับ4ดาวนะครับที่เป็นสเตทควอรันทีนของรัฐนะครับสำหรับการกักตัว14วันจนถึง15วันนะครับนักเตะแล้วก็สโมสรสิงห์เชียงรายนะครับก็จะมีความสุขในการเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทรัลไปจนถึงวันที่20นะครับเรียกว่าต้องอยู่กันอีก10วันเต็มๆที่กรุงเทพย่านประตูน้ำแห่งนี้นะครับบรรยากาศบริเวณหน้าโรงแรมนะครับก็มีพวกของขายของกินอยู่นะครับแล้วก็มีร้านค้ามากมายถ้าเป็นเวลาช่วงปกตินะครับคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นความคึกคักนะครับคนน่าจะเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ก็เลยค่อนข้างซบเซาก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเพื่อนที่ชมอยู่นะครับสำหรับการรีวิวโรงแรมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับถนนอาจจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านหน้าโรงแรมสาบานได้นะครับที่นี่คือย่านประตูน้ำอินทรากรุงเทพใจกลางของกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นวันพฤหัสนะครับ10ธันวาคมวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับ10ธันวาคม63นะครับถนนก็อาจจะเงียบๆเล็กน้อยนะครับเป็นวันหยุดราชการครับแต่บ่าย2ของวันหยุดอย่างนี้นะครับปกติคนน่าจะเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอครับหรือเพื่อนๆว่ายังไงทางข้ามถนนเป็นเรื่องปกตินะครับของย่านประตูน้ำในช่วงทุกวันนี้บรรยากาศของอินทราและประตูน้ำกลางวัน10ธันวาคมเมื่อก่อนแถวนี้นี่โหรถนี่เต็มไปหมดเลยนะครับบอกเลยอย่าเชื่อว่าวิกฤตโควิดนี่จะทำให้ประตูน้ำเงียบเหงาได้ขนาดนี้นะครับข้างนอกยังค่อนข้างเงียบเลยครับข้างในนี่ผมว่าป่าช้าแน่ๆเลยครับเดินเลยมานิดนึงก็จะเจอห้างอินทราสแควร์นะครับแล้วก็แน่นอนตึกใบหยกครับ
นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่าน